วันสุดท้ายของการทำงานของธันดาด้วยนะวันศุกร์แล้วกันสักหน่อยถึงแม้ว่าช่วงนี้ลมจะเริ่มอุ่นขึ้นนิดนึงนะครับอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงไงเราก็ต้องดูแลตัวเองกันนิดนึงรวมถึงโควิด -19 ด้วยตอนนี้เราก็ยิ่งต้องดูแลแล้วก็ใส่ใจในเรื่องของสุขภาพและความสะอาดในรอบๆตัวเราอยู่เสมอนะคะช่วงนี้ก็เนี่ยห่างกันสักพักห่างกันก่อนนะช่วงนี้แซนไปก่อนนะครับห่างกันนะคุณผู้ชมหัวถึงข่าวที่ต้องมาอัปเดตกันนะครับเมื่อวันก่อนเราก็อัปเดตต้องเป็นข่าวช่วงของวงการบันเทิงมาดีเจมาตูมเตชินเนี่ยนะฮะประกาศตัวเองเนี่ยติดเชื้อโควิด -19 นะครับซึ่งก็เข้าจริงก็ถือว่าเป็นการกักตัวรอบที่4แล้วนัตพรนั่นเองก็เหตุของการกักตัวเนี่ยนะฮะก็เลยทำงานไม่ได้ด้วยต้องแยกออกไปด้วยไม่ได้เจอใครด้วยอะไรวันนี้ทำด้วยคราวนี้เป็นยังไงฮะนี่ต้องบอกเลยว่าดาว TikTok อินแบ็คที่มาทำแบ็คแล้วนะคะสำหรับดาว TikTok นะคะก็เริ่มตั้งแต่วันที่แป้วนะคะก็ได้ไลฟ์สดนะคะชี้แจงไทม์ไลน์ต่างๆจำกัดนะฮะในระยะเวลาที่เครียดนะใช่ค่ะก็ต้องหากิจกรรมที่เราชอบทำนะคะTikTok ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่เราก็สามารถคลายเครียดได้เหมือนกันและอย่างเรานี่สองรอบติดๆเมื่อต้นปีรอบหนึ่งแล้วนี่ก็อีกรอบหนึ่งนะคะยังไงก็ขอส่งกำลังใจให้กับแต้วด้วยรวมถึงส่งกำลังใจให้กับทุกๆคนด้วยนะคะใช่ค่ะคราวนี้มาถึงสาวสวยเซ็กซี่สุดแซ่บที่ตอนนี้บอกเลยนะคะว่าสาวๆทั้งหลายต่างอิจฉาเธอเธอปุ๊กปุ๋ยพันธิตาเองนะคะหวานใจของกวินดูบาร์นั่นเองฉันก็บอกว่าโอ้โหล่าสุดมีเซอร์ไพรส์อีกแล้วนะซื้อรถหรูป้ายแดงนั่นสิแล้วบอกเลยนะคะนี่ซื้อในโอกาสอะไรเซอร์ไพรส์ในโอกาสวันตรุษจีนจ้ะตรุษจีนได้ของตรุษจีนได้ของอาจจะซองแดงไม่ได้แต่ว่ารถได้รถป้ายแดงแทนนี่บอกเลยนะคะว่าปุ้มปุ้ยเขาก็บอกว่าแบบเซอร์ไพรส์ครั้งนี้เนี่ยเขาแบบปลื้มมากๆค่ะโอ้ยเริ่มจิตชาเหมือนกันนะจ๊ะเออจิตชาอีกแล้วนะคะจะไม่อิจฉาได้ยังไงนะทั้งหล่อทั้งดีทั้งรวยทั้งสายเปย์ด้วยยินดีกับคุณปุ้ยด้วยนะคะแต่คุณเนี่ยเขาน่ารักนะเขาก็แบบว่าขยันแล้วก็ช่วยกันทำอาหารกินเลยเนี่ยจีนได้รถใหม่ปะตุ๊ดจีนได้อะไรได้อะไรคะซินเจียอยู่อีกทีนี้ว่าใช้แอปเปาตุ๊ดตัวกายได้แค่นี้เราต้องให้แล้วไงเราต้องเป็นคนให้แล้วนี่ขอบคุณทุกท่านที่ก่อนชาจากเซนเลยครับผมค่ะของกดนะคะจากเมลออฟฟิเชียลไทยแลนด์นะคะวันนี้ก็ขอให้มีความสุขกันทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงนะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ